วันนี้นะครับเป็นตอนเบสิกสำหรับนักเรียนที่อยากจะเพิ่มคำศัพท์นะครับเบสิกในด้านของการไปช้อปปิ้งสนับสนุนโดย COSTOIC Signature by อาจารย์เอม COSTOIC ที่ครบครันปรับแกรมมาสร้างเทคนิคตะลุยโจทย์เข้มข้นออนไลน์ไม่เหมือนออนไลน์เพราะเราดูแลทุกคนเป็นส่วนตัวครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ TOEIC Quick Quiz by อาจารย์เอมนะครับวันนี้นะครับเป็นตอนเบสิกสำหรับนักเรียนที่อยากจะเพิ่มคำศัพท์นะครับเบสิกในด้านของการไปช้อปปิ้งเห็นภาพแล้วนะครับก็น่าจะทราบว่าเนาะวันนี้เราจะพาไปช้อปปิ้งกันจะมีคำศัพท์ให้เรียนกันนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะทักทายกันมาแล้วเนาะเริ่มจากอะไรเอ่ยสิทธิศักดิ์นะครับปีเตอร์มาแล้วอาจารย์เห็นนะอดิศักดิ์นะครับอาร์มลิงนะครับแล้วก็วาลีนะครับตอนนี้เห็นตอนนี้อยู่ใครเข้ามาแล้วสำคัญสุดเลยทุกๆครั้งที่เราเจอกันต้องทำอะไรจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับจะได้ไปถึงเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเราจะได้มาช่วยกันตอบกันนะครับจะได้มาช่วยกันตอบกันนะโอเคนะจ๊ะถ้าสมมติว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราแนะนำกันก่อนว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรอย่างไรกันบ้างไปคำศัพท์วันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับมีจำนวน15นะครับ15ข้อมีคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์อยู่15ข้อนะครับจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นมาให้ก่อนเสร็จแล้วมีคำแปลหลอกๆมาให้นะครับ3ข้อลองดูซิว่า3ข้อนี้อันไหนเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดครับวันนี้จะเป็นการเพิ่มพูนคำศัพท์นะส่วนคำตอบ choice A B C พอตอบถูกเรียบร้อยแล้วจะมีข้อผิดส่วนข้อผิดนั้นอาจารย์ก็อยากเฉลยให้ด้วยนะครับว่าคำนั้นในภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่าอะไรถ้าจะให้ดีบอกเลยว่าเตรียมสมุดจดศัพท์มาด้วยจะดีมากๆเลยครับ15ข้อนะครับ15คำนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนศัพท์นะครับตอนไปช้อปปิ้งกับอาจารย์เอมนะครับใน TOEIC Quick Quiz วันนี้เลยครับไปเริ่มกับข้อที่1ครับขอดูข้อที่1ครับเราไปช้อปปิ้งกันในสภาพเราอยู่ในห้างแบบนี้นะอ่ะไปเลยครับข้อที่1คำนี้ครับคำว่า aisles แปลว่าอะไรระหว่าง A ช่องทางเดิน B บันได C ร้านขายของชำครับเขียนเลขข้อ1มาเสร็จแล้วลองดูซิว่า A B C นะครับคือความหมายอะไรของคำนี้ครับคำว่า aisles ถ้าพร้อมแล้วอาจารย์จับเวลาเหมือนเคยครับ15วินาทีลุยเลยมา15แล้วนะครับข้อที่1นี้คำว่า aisles ความหมายว่าอะไรครับ5 4 3 2 1 0เรียบร้อยวันนี้เป็นเบสิกไม่ยากเลยนะครับเป็นการทบทวนคำศัพท์ด้วยอ่ะคำว่า aisles ความหมายก็คือข้อนี้เลยครับข้อ A ครับ aisles แปลว่าช่องทางเดินถูกไหมครับเวลาเราไปช้อปปิ้งในห้างนะครับในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะเจอคำนี้ครับ aisles นะช่องทางเดินนะช่องที่1ช่องที่2เป็นนมเป็นอะไรแบบนี้นะคำนี้ก็ยังปรากฏในคอนเท็กซ์ในเรื่องของ อะไรครับเครื่องบินด้วยนะ windowor aisle seat window or aisle seat นั่งที่ติดกับหน้าต่างหรือนั่งใกล้กับทางเดินนะครับส่วนคำว่าบันไดนะครับภาษาอังกฤษก็คือ stair ร้านขายของชำใครรู้บ้างครับขอถามเพิ่มก่อนร้านขายของชำภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรใครทราบบ้างร้านขายของชำใครได้บ้างเอ่ยร้านขายของชำขึ้นต้นด้วยตัว Gขึ้นต้นด้วยตัว G ไหนหลิงหลิงนะครับได้หรือเปล่านะฮะคนนี้เป็นคนเก่งภาษานะครับเป็นคนเก่งศัพท์นะครับคำว่าร้านขายของชำเรียกว่า grocery store ได้ครับ grocery ก็ได้ grocery store นะ grocery store ก็คือร้านขายของชำนั่นเองใครตอบได้ก็ยินดีด้วยถูกต้องนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับไปดูข้อที่2ครับ number 2ข้อนี้ถามว่าครับ
bargain 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 แปลว่าอะไรระหว่าง A ผู้ให้บริการเครื่องดื่ม B นะครับความไม่สะดวกเป็นคำนามและข้อ4ครับต่อรองราคานะครับข้อ2ตอบอะไร A B or C bargain bargain 15วินาทีเช่นเคยครับเขาดาวเลยไปอ่ะเขาดาวหน่อยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0เรียบร้อยเรียบร้อยตอบมากันใหญ่เลยนะครับพีเตอร์บอก C นะครับวาลีบอก C นะครับสิทธิศักดิ์บอกต่อรองราคาครับพระอะไรเอ่ยจารย์เห็นไกลๆไปหน่อยนะเอามาใกล้ๆหน่อยมองไม่เห็นนะพีเตอร์พนาวิทพระวาริศนะตอบข้อ4นะอาร์มตอบข้อ4นะครับไททอลข้อ4แล้วก็บริษัทนะครับตอบข้อ4คำตอบข้อนี้ก็คือข้อ C-CAT นั่นเองนะ Bargain แปลว่าต่อรองราคานะครับเป็นคำนามก็ได้แปลว่าข้อต่อรองนะได้เหมือนกันนะครับส่วนคำว่าผู้ให้บริการเครื่องดื่มในคำนี้น่าจะคุ้นๆกันอยู่นะสายดื่มสายดื่มเขาเรียกว่า bartender bartender ใช่ไหม bartender shake 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 bartender ใช่ไหมครับส่วนคำว่าความไม่สะดวกภาษาอังกฤษเรียก inconvenience inconvenience เป็นคำนามนะ inconvenience นะครับความไม่สะดวกข้อ2ใครตอบนะครับต่อรองราคาข้อ4คนนั้นก็ถูกต้องไปเลยจ้าอ่ะถัดไป number 3เก่งมากครับลิงๆนะฮะช่วยอาจารย์ตอบด้วยนะ inconvenience นะไปดูข้อที่3ครับคำศัพท์ที่3ไปดูกันจ้ะข้อที่3คำนี้เลย catch register catch register ข้อนี้แปลว่าอะไรครับระหว่าง A เครื่องคิดเงินB พนักงานคิดเงินและ C นะครับการสมัครเรียน catch register แปลว่าอะไรเครื่องคิดเงินพนักงานคิดเงินหรือการสมัครเรียน15วิลุยครับไปเลยมาแล้วข้อ3นะครับมาแล้วเริ่มต้นด้วย Peter นะครับสิทธิศักดิ์บอกเครื่องคิดเงินนะครับอาจารย์arm นะบอกข้อ A นะครับพระวาริศบอกข้อ A เช่นเดียวกันนะบริษัทบอกข้อ A ด้วยส่วนใหญ่ทุกคนจะค่อนข้างแม่นสับนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับ catch register catch register แปลว่าเครื่องคิดเงินนั่นเองครับเห็นเครื่องเป็นปุ่มๆเนาะใช่ไหมเวลาพนักงานคิดเงินเขาใช้เขาเรียก catch register อ่ะพนักงานคิดเงินให้เราเวลาเราไปจ่ายตังค์ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรพนักงานคิดเงินพนักงานคิดเงินเรียกว่าอะไรครับช่วยอาจารย์ตอบนิดนึงครับทวนคำศัพท์ไปด้วยทวนคำศัพท์ไปด้วยนะครับพนักงานคิดเงินภาษาอังกฤษเรียกว่าตัว C เหมือนกันเรียกว่า cashier cashier ถูกต้องครับ cashier และการสมัครเรียนอันนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะกับคำว่านะ catch register อาจารย์หลอกๆเอามามันคำคล้ายๆคำว่า register ใช่ไหมแต่การสมัครเรียนมีคำเฉพาะของเขาครับนักเรียนคำเฉพาะของเขาว่าการสมัครเรียนเนี่ยเขาเรียกว่า enrollment enrollment นะการสมัครเรียนโน้ตไว้เลยนะครับข้อนี้นะ enrollment enrollment นะครับส่วนคำว่า register เฉยๆนะครับเป็นคำ verb นะครับแปลว่าสมัครเรียนสมัครนะครับสมัครลงทะเบียนนั่นเองนะสมัครลงทะเบียนนะครับใช้คำว่า register register ไปดู number 4ข้อ4ครับ เก่งมากเลยพีเตอร์นะครับ enrollment ถูกต้องนะครับ number 4ขอโจทย์ครับ number 4 มาแล้วโอ้คำนี้อยู่ในห้างแน่นอนเจอบ่อยด้วยสำหรับสายช้อปปิ้งfitting room fitting room เอ๊ะแปลว่าอะไร fitting room ครับนะเขาดาวเลยข้อ4ครับเป็น A ที่ออกกำลังกาย B ห้องรองเสื้อหรือ C คัทนะครับห้องอาหารครับ fitting room fitting room นะครับมาแล้ว
นะพีเจอร์บอกว่า B นะครับหลิง B ด้วยนะครับสิทธิศักดิ์ช่องลองเสื้อวาลี BB นะครับว่าพาวาริส B boy แล้วก็อาร์มข้อ B ด้วยนะครับคำว่า fitting room แน่นอน fitting มันก็เป็นการใส่เสื้อผ้านั่นเองนะคำตอบข้อนี้ไม่ยากเลยครับก็คือข้อ B นะครับห้องลองเสื้อ fitting room fitting room อ่ะถ้าเป็นที่ออกกำลังกายคุ้นกันอยู่แล้วเราเรียกว่าอะไรครับถ้าเป็นที่ออกกำลังกายข้อ A เราคุ้นกันอยู่แล้วเรียกว่าอะไรเอ่ยออกกำลังกายเราเรียกว่าอะไรตอบมาหน่อยครับขอดูหน่อยซิว่าสถานที่ออกกำลังกายเราเรียกว่าดีมากดีมากดีมากทั้งพีเตอร์แล้วก็ทั้งหลิงด้วยนะครับสถานที่ออกกำลังกายเราใช้คำว่า gym หรือ fitness centergym หรือ fitness center นะครับต้องมี center ด้วยเพราะว่าคำว่า fitness เฉยๆแปลว่าความฟิตนั่นเองนะครับความฟิตของร่างกายนั่นเองนะครับเรียกว่า fitness center fitness center ใครตอบ fitness เฉยๆแปลว่าความฟิตของร่างกายนะครับถ้าต้องใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเรียกว่า fitness center นะ fitness center ตามนี้เลยนะส่วนห้องอาหารเราเรียกว่า dining room dining roomนะครับไปดู number นะครับข้อ เรียนสิทธิศักดิ์ว่าข้อ C cafeteria cafeteria ให้คิดถึงภาพเป็นโรงอาหารนะ cafeteria หรือ canteen นะครับแปลว่าโรงอาหารนะครับนะเขียนให้นิดนึงแล้วกันนะก่อนไปข้อถัดไปนะนะครับมาละนะครับ cafeteria นะครับนะกับ can อะไรครับ canteen อันนี้แปลว่าโรงอาหารอันนี้ต้องคนเยอะๆนะโรงอาหารนะโอเคนะโอเค number 5ข้อ5ครับมาถึงข้อ5แล้วสิ่งหนึ่งใครบางคนยังไม่ได้ทำด้วยนะครับนะคืออะไรกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะมาถึงข้อ5แล้วนะครับนะclerk number 5clerk clerk clerk แปลว่าอะไร clerk แปลว่าอะไรระหว่าง A พนักงานร้านค้า B สวนสาธารณะและ C โชคชะตาครับข้อนี้ตอบอะไร number 5 countdown อีกแล้วนะครับ valley นะครับ number นะครับบอก A นะครับ title A นะ peter A นะครับพาวาริสบอกข้อ A นะครับสิทธิศักดิ์พนักงานร้านค้าหลิงหลิงบอกข้อ A อาร์มข้อ A นะครับทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับก็จะเป็นข้อไหนไปไม่ได้นอกจากข้อ A นั่นเองนะครับ clerk clerk พนักงานร้านค้านะใช้คำว่า clerk ได้นะนะครับส่วนคำว่าสวนสาธารณะคุ้นกันอยู่แล้วก็คืออะไรครับ a public parka public park นะครับ public park นั่นเองใช่ไหมครับส่วนโชคชะตาโชคชะตาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรได้บ้างเร็วข้อนี้อาจารย์ชอบนะครับเร็วๆๆโชคชะตาข้อ C ข้อ C ข้อ C ตอบอะไรได้บ้างเอ่ยข้อ C ครับข้อ C ครับ fortune นะมาแล้วนะสิสับบอก fortune มีใครอีกครับ destinyได้ fortune fortune คำว่า luck ก็ได้นะครับคำว่า destiny ก็ได้นะครับ destiny ขอบคุณมากสำหรับคำว่า destiny ของลิงลิงนะครับมีประโยคอยู่อันนึงอาจารย์อยากให้นะครับคำว่า make นะครับ fortune เคยได้ยินไหมสำนวน make a fortune ก็คืออะไรครับmake a fortune คดีนะmake a fortune แปลว่าอะไรครับthis thing can make a fortune ก็คือทำให้เราเลยฮะร่ำรวยไม่ใช่ทำให้เรามีโชคชะตานะแปลว่าทำให้เราร่ำรวยนั่นเองนะใครได้นะ make a fortune ทำให้ร่ำรวยนั่นเองนะถามเยอะไปตกใจเลยไม่มีใครตอบเลยนะครับมีคนตอบมา fate ก็ได้นะ fate นะ fate นะครับโอเคไป number 6 number 6ข้อ6ข้อ6นะครับ
number 6โอ้คำนี้ง่ายนะคำนี้ง่ายนะคำนี้นะครับ damage แปลว่าอะไร A การทำลาย B ทำลายที่เป็น verb และ C แปลว่าเขื่อนอะไรดีนะสำหรับ number 6คำตอบข้อ6คืออะไรครับตอบมาเลย countdown นะครับข้อนี้ทดสอบเลยนะครับทดสอบเลยว่าแม่นจริงไหมแม่นจริงไหมนะ7 6นะครับ5 4 3 2 1 0โอเคเรียบร้อยนะครับนะฮะข้อนี้นะครับใครแม่นไหนขอดูหน่อยสิใครแม่นข้อนี้ใครแม่นบ้าง number 6นะครับข้อนี้คำว่า damage คำตอบก็คือนี้เลยทั้งสองข้อเป็น verb ก็ได้เป็น noun ก็ได้นะครับแปลว่าการทำลายหรือทำลายนั่นเองนะครับเป็น verb และ noun ได้ทั้งคู่นะเก่งมากครับ Peter ครับและแต่ว่าคำว่าเขื่อนคำว่าเขื่อนภาษาอังกฤษเรียก dam ไม่มี mage นะ dam นะครับแปลว่าเขื่อนนั่นเองดังนั้นข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อ A กับ B นะได้ทั้งคู่เลยนะอ่ะไปดูข้อถูกต้องครับได้ทั้ง2 อย่างเลยใครตอบได้2ข้อก็เยี่ยมถูกนะแดมแปลว่าเขื่อนนะถัดไปนะ number 7ข้อที่7นะครับข้อที่7 discount โอ้คำนี้อย่าผิดเลยสำหรับทุกคน discount แปลว่านับแปลว่าลดราคาหรือว่าแปลว่าการลดราคาข้อนี้ตอบอะไร number 7อ้าวไปกันเลยจ้าCountdownนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ข้อนี้คำว่า discount มุกเดียวกับข้อที่แล้วเลยคำตอบก็คือข้อนะครับB กับ C ครับเป็น verb ก็ได้เป็น noun ก็ได้นะครับนะลดราคาก็ได้การลดราคาก็ได้ได้ทั้งคู่ B และ C นะบางคำเนี่ยเป็นได้ทั้ง verb และ noun ก็ต้องจำเพิ่มเติมนะโอเคนะโอเคสำหรับข้อ A คำว่า count นะครับ count ก็แปลว่านับนั่นเองถูกไหมครับเนาะโอเคไปดูข้อที่8ครับโอเคข้อที่8 display แปลว่าอะไรระหว่าง A ทำให้ไม่พอใจ B ละครเวทีและ C การจัดแสดงครับ A B หรือ C สำหรับข้อที่8นี้15วินาทีลุยมาเลย13 12นับลงไปเรื่อยๆฮะข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ตอบอะไรนะครับนะครับศูนย์เรียบร้อยข้อนี้ชัดเจนครับ display มีคนตอบข้อ4เยอะมากนะครับข้อ8ตอบข้อมีละครเวทีด้วยหรอมีไหมไม่มีนะนีอาร์มนะครับตอบข้อ4 Peter ตอบข้อ4นะครับ Olive ตอบข้อ4นะครับการจัดแสดงนะครับสิทธิศักดิ์ก็ตอบข้อ4ด้วยข้อนี้คำตอบก็คือข้อ4นั่นเองแต่บอกเพิ่มเติมคำว่า display นะครับก็ยังสามารถเป็นคำ verb ได้ด้วยแปลว่าแสดงนะครับโน้ตเพิ่มนะเป็น verb แปลว่าแสดงได้ด้วยนะครับนะdisplay เป็นคำนามได้อีกอันนึงด้วยแปลว่าอะไรนะจอแสดงผลใช่ป่ะใช่วัวนะหลายความหมายนะครับนะครับส่วนคำว่า ไม่ทำให้ไม่พอใจเรียก displease ทำให้ไม่พอใจนะครับส่วนละครเวทีเราใช้คำว่า play เฉยๆ play คือละครเวทีนะครับ
เคยได้ยินคำว่า musical play ไหม musical play นะ musical play ก็คือละครเวทีแบบมีอะไรครับมีการร้องเพลงด้วยใช่ไหมนะละครเวทีแบบ musical นะครับนะโอเคไปดูข้อ9นะอาร์มบอกว่า B กับ C มั้ยนะอาจารย์เฉลยไปแล้วนะครับก็คือคำว่าละครเวทีเฉยๆเรียก play นะครับข้อที่9โอ้ยข้อนี้ง่ายคำนี้เลยตรึงคำนี้ครับ refund A ได้รับเงิน B ขอเงินคืน C ซ่อมแซมได้รับเงินขอเงินคืนซ่อมแซมนะครับตอบข้อไหนดี A B หรือ C นะครับเข้าดาวเลยจ้ะไปเรียบร้อยข้อ9ข้อ9คำว่า refund ก็คืออะไรมาแล้วหลิงๆบอกข้อ B นะครับศิริศักดิ์บอกของเงินคืน Peter B นะ Title B นะ Vali B Pavalit B นะครับ Arm B นะครับอ่ะมีคนตอบคำศัพท์อีกศิริศักดิ์บอกว่าได้รับเนี่ยเราใช้คำว่า receive นะครับอาจารย์แล้วก็ซ่อมแซมแล้วว่า repair นะไปดูกันดีกว่านะคำว่า refund นะ refund นะครับแน่นอนขอเงินคืนนั่นเองนะครับส่วนได้รับเราใช้คำว่า receive นะครับส่วนว่าซ่อมแซมก็ repair นะครับเป็น verb ด้วยนะครับส่วน refund นะครับเป็นคำนาวได้ด้วยก็คือการขอเงินคืนหรือเงินที่ขอคืนมานะครับเป็นคำนาวได้และถ้าเป็น adjective ก็คือ refund เลยครับ refundable นะสามารถเรียกเงินคืนได้สามารถขอเงินคืนได้นั่นเองสำหรับว่าคำว่า refundable นะครับอ่ะมีคนอื่นบอกมาอีกอ่ะพีเตอร์บอกว่าอาจารย์ครับมีคำว่านะ acquire ได้นะครับอ่ะเสริมให้เพื่อนนะครับนะ acquire obtain นะ obtain ได้นะครับacquire อ้าวตัว c ไปไหนละ acquire นะ acquire obtain นะครับearn นะครับได้หลายคำเลยนะได้หลายคำเลย receive acquire obtain earn นะครับ gain อย่างเงี้ยอุ้ยจดกันเต็มเลยนะคำพวกนี้เป็นสาย entrance นะ entrance ต้องได้นะหลายคำเลยนะอ่ะ number 10ข้อ10ครับข้อ10นี้ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันเป็นคำศัพท์ที่ต้องรู้ห้างนี้มันจุดๆมีคำว่า reputation แปลว่าอะไรระหว่าง A ตัวแทนนะครับเป็นคำนาวนะขออนุญาตแก้ตรงนี้อ่ะเป็นคำนาว B เคารพนะครับ C ความมีชื่อเสียงครับ reputation แปลว่าอะไรนะครับอ้าวไปเลยจับเวลาแล้วมีแล้วนะฮะเริ่มจากบาลีนะครับ10ข้อ C นะครับลิงข้อ C นะครับ Peter C นะครับ Title นะฮะ C นะครับ Arm นะครับ C นะแล้วก็บริษัท C ด้วยนะครับข้อนี้นะครับมีคนตอบคำอื่นมาด้วยนะสิทธิศักดิ์บอกว่าเคารพบอก Respect นะครับ Favorit นะครับ C card แล้วก็ Olive C card นะครับอ่ะตัวแทนมีคนจะตอบตัวแทนด้วยอะไรนะนะครับโอ้โหแน่นแน่นโอ้โหแน่นแน่นทุกคนเก่งมากคำศัพท์แน่นมากนะครับมาดูคำเฉลยก่อนคำว่า reputation ก็คือความมีชื่อเสียงต่อข้อ CCAT นั่นเองนะครับคำว่าตัวแทนอ่านก็เรียกว่า representative นะครับอาจจะใช้คำว่า agent ก็ได้ใช่ไหมภาษาไทยเรียก agent ใช่ไหมนะ agent นะครับเคารพนะครับ respect ได้นะมีคนนะครับเสริมคำศัพท์มาอีกแล้วเห็นแวบๆเดี๋ยวนะนะครับ fame แปลว่าชื่อเสียงนะชื่อเสียงนะเป็นคำนาวถูกต้องครับนะพอเวลาเราผ่านเป็น adjective ได้แล้วก็จะกลายเป็น famous นะถูกไหมดูฟังเพลงอัลบั้ม Lady Gaga นะคำว่า the fame นะครับอ่ะ10
12 11 11เก่งมากทุกคนภาษาตอบคำศัพท์มาเยอะมาก11มาดูสินะ shelf shelves a มี4ช้อย10 11เริ่มยากแล้ว a หัวหน้า b ชั้นวางของ c พ่อครัวหรือ d กะทำงานครับเอ้ยหัวหน้าก็ต้องเป็น noun สิเออ11ตอบอะไรช้อยให้เยอะน่าจะพอทราบนะว่าข้อนี้หลอกอะไรนะอ้าวไป15วิครับ คอยค่าจิบน้ำด้วยคอแห้งสี่สามสองหนึ่งศูนย์เรียบร้อยสมาชิกทุกท่านในไลฟ์นะครับ Title B นะครับ Peter B Valley B Ling B นะครับบริษัท B RMB นะครับ Public B นะครับเอาละโอเคมัวนะครับคำว่า shelves ก็คือชั้นวางของถูกต้องนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ก็อะไรครับ VES นะ shelves อย่างนี้เนาะหลายชั้นนะอันนี้อาจารย์เอาเสียงใกล้เคียงมาช่วยนะหัวหน้าใช้คำว่าchief นะแปลว่าหัวหน้าเผ่าอะไรเงี้ยใช้คำว่า chief นะครับก็ได้นะฮะชั้นวางของตะกี้บอกไปแล้วคือ shelves นะพ่อครัว shave อันนี้อ่าน chief อันนี้อ่าน shave เวลาเขียนเนี่ยถ้าเกิดตัว i หายปุ๊บจากหัวหน้างานกลายเป็นเข้าห้องครัวเลยนะครับเออนะครับนะอ่ะคนอื่นบอกว่า supervisor ได้ไหมอ่ะได้เขาใช้คำว่า supervisor เพราะว่ามันมาจากคำว่า supervise แปลว่าการให้คำแนะนำเป็นการให้คำปรึกษามันจะไม่level จะไม่คำไม่จะไม่รุนแรงเท่ากับคำว่าหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายเรานะครับ supervisor ก็คือแปลว่าที่ปรึกษาคนให้คำปรึกษาได้ level จะรอลงมานะครับมีอะไรอีก head ได้ head ก็ได้นะแปลว่าหัวหน้านะที่อันเดียวว่าหัวเนี่ยนะครับได้นะครับคำว่ากะทำงานก็ shift ตัวนี้เป็น verb ได้อีกแปลว่าอะไรครับเปลี่ยนใช่ไหมนะครับ leader ก็ได้หัวหน้า leader ผู้นำได้พอได้นะโหได้หลายคำเลยนะครับขอบคุณมากอาจารย์ชอบมากมากเลยนะครับที่นักเรียนช่วยกันตอบคำศัพท์อื่นมาด้วยเป็นการช่วยแบบเบ่งคำศัพท์ให้เพื่อนๆด้วยหลายๆคนนะครับอ่ะเก่งมากๆดีใจขอบคุณที่แบบ participate กันเรื่อยๆนะครับ12ข้อ12ข้อ12นี้อาจารย์แกล้งอาจารย์บอกตรงๆอาจารย์แกล้งอาจารย์ให้ภาษาไทยมานะนะครับสินค้าคงคลังภาษาอังกฤษเรียกอะไรระหว่าง A stock B protectC inventory และ D produce อะไรได้บ้างครับอ่ะไป15วิมาเลยมาเขาดาวเลยมา12 A 12 C มา C ด้วย นะครับ C A อันนี้ stocked นะครับหลายคนเลยนะinventory มาแล้ว title นี่ตั้งใจเรียนมากอาจารย์รู้ตั้งใจนะ protect แปลว่าป้องกันโอเคแต่ละคนตอบมาอาจารย์แอบอ่านนิดหนึ่งนะเก่งอ่ะมาดูดีกว่าว่าสินค้าคงคลังนะสินค้าที่อยู่ในคลังเนี่ยใช้คำว่าอะไรได้บ้างใช้คำว่า stocked แน่นอนใช้คำว่า inventory ได้2ข้อนะครับนะมาดูกันดีกว่านะคำว่า protect ก็คือคำว่าแปลว่านะครับปกป้องนะครับ protect ปกป้องนะครับถ้าเกิดใช้ว่าป้องกันใช้คำว่าอะไรนะ prevent เนาะแปลว่าป้องกันป้องกันนะครับคำว่า produce เนี่ยแน่นอนแปลว่าการผลิตนะ produce แปลว่าการผลิตนะครับและอีกคำนะครับความหมายของ produce นะอาจจะคนรู้น้อยนิดนึงแปลว่าผลผลิตทางการเกษตรก็ได้คำว่า produce นะครับเป็นคำนามนะ stock แปลว่าหุ้นก็ได้ถูกต้องครับแปลว่าหุ้นก็ได้ถูกต้องถาม
warehouse ใช้ได้ไหม warehouse แปลว่าคลังสินค้านะครับคลังสินค้าโอเคนะอยากถามคำนี้อยากรู้ว่านักเรียนรู้หรือเปล่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งใกล้ๆกับของเรานี่แหละนะครับคำนี้ livestock เสริมคำว่า livestock แปลว่าอะไรใครทราบบ้างถามเสริมมาอ่ะ livestock แปลว่าอะไรlivestock ใครรู้อ้าว Peter อาจารย์ถามเราอยู่ Peter Pan นะคำว่า livestock เป็นคำนามฮะมีชีวิตถูกอาร์มตอบถูกอะไรล่ะ livestock นะครับแปลว่าอะไรขอดูหน่อยซิเด็กๆเสริมให้หนึ่งคำอาจจะไม่ได้อยู่ในห้างนะครับแต่ว่าเสริมเฮ้ยไม่มีใครตอบเลยอ่ะไม่มีใครตอบเลยเหรอคำนี้แปลว่าปศุสัตว์ก็วัวใช่ไหมพวกวัวพวกควายอะไรอย่างเงี้ยเรียกปศุสัตว์เรียก livestock นะครับนะเสริมไว้นะครับ livestock นะครับโอ้ตายสะกดถึงว่าเงียบ live แบบนี้ sorry นะโน้ตใหม่นะLIVE นะครับ livestock นะปศุสัตว์นะครับปศุสัตว์นะครับนะครับนะแปลว่าปศุสัตว์พวกวัวควายนะครับ livestock นะ13ไปดูต่อดีกว่า13นี้อยู่ในห้างอยู่แล้วคำนี้เจอบ่อยแล้วก็ผิดกันบ่อยเช่นเคยคือคำว่าขายหมดนะขายหมดระหว่าง so out, put off, walk out หรือ out of order คำไหนแปลว่าขายหมดระหว่าง A, B, C หรือ D เขาดาวครับข้อ13มา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0มาแล้วตอบข้อ A กันใหญ่เลยนำทีมโดยนะสิทธิศักดิ์นะครับบริษัทนะฮะอดิศักดิ์นะครับข้อ A นะ title ข้อ A นะครับ Peter ข้อ A นะครับนะครับข้อนี้โอเคนะครับโอเคมีข้อดีด้วยนะครับคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ A ครับ so out นะครับหรือ out of stock ตะกี้เพิ่งเรียน stock ไปไงใช่ไหม so out หรือ out of stock แปลว่าขายหมดนะครับสินค้าหมดนะไล่ทีละตัวดีกว่าput off แปลว่าเลื่อนมีคนตอบบอกว่าแปลว่าอะไรนะเท่ากับคำว่า postpone ถูกต้องครับ postpone delay defer put off จำไว้เป็นเซต postpone delay defer put off postpone delay defer put off นะครับwalk out เจอบ่อยมากนะเป็นคำนามโอ้ความแปลคำแปลยาวเชียวประท้วงโดยการเดินออกจากที่ประชุมก็เรียกว่า walk out นะครับและนะครับข้อดีด็อกแปลว่าเสียหาย out of order out of service ใช่ป่ะเวลาเราเจอคำสองอันนี้ out of order กับ out of service เนี่ยไปแขวนไว้ตรงแบบโถฉี่อย่างเงี้ยนะเขาก็แปลว่าเสียหรือชำรุดนั่นเองนะครับเนาะนะครับนะไปดูข้อนะจำไว้ out of service out of order นะครับไปดูข้อ14ต่อนะจ๊ะ14
ดึงความสนใจภาษาไทยเรียกดึงความสนใจภาษาอังกฤษเรียกอะไร A attendant B pay attention C draw attention D attention please เอ๊ะตอบอะไรดีอยู่ในห้างทั้งหมดเลยอ่ะจริงๆแล้วนะอ่ะไปเลยปะนะครับช้อปปิ้งต้องได้ยินพวกนี้แน่นอนนะครับสำหรับข้อ14โอ้ยากขึ้นนะจิบน้ำก่อนข้อ5มาแล้วนะครับเริ่มจากสิทธิศักดิ์นะครับบอกว่าข้อ draw attention บอกว่า A นะครับ pay attention pay attention สิทธิศักดิ์บอกตั้งใจนะครับคนอื่นเร็วเร็วเร็วแม้พอเวลาให้แปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษนี่มีความยากอยู่มีความช้าอยู่ C นะครับบริษัทนะครับข้อนี้คำตอบก็คือข้อ C card นั่นเองนะ draw attention คือดึงความสนใจนะดึงความสนใจไม่ได้วาดนะ draw ตัวนี้ก็ดึงความสนใจนะครับอ่ะมาดูข้ออื่นกันดีกว่าคำว่า attendant ใช้คำว่าคำนี้บ่อยมากแต่อยู่บนเครื่องบินนักเรียน flight attendant ผู้ช่วยผู้ดูแล flight attendantผู้ช่วยผู้ดูแลก็เป็นอะไรครับair hostess นะเขาใช้คำ flight attendant pay attention please กรุณาให้ความสนใจคำนี้พวกประชาสัมพันธ์ในห้างก็จะพูดขึ้นมานะตึงตึงตึงท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบเป็นภาษาไทยใช่ไหมภาษาอังกฤษก็จะเป็นตึงตึงตึง attention please attention pleaseattention shoppers อะไรแบบนี้นะครับกรุณาให้ความสนใจนะครับฟังหน่อยอะไรอย่างนี้ถูกต้องนะครับ pay attention ก็คือให้ความสนใจ please pay attention ให้ความสนใจหรือตั้งใจนั่นเองนะครับสำหรับข้อ B ว้าวมาดูข้อ15ครับสุดท้ายมาถึงข้อ15แล้วนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับนะข้อ15สุดท้ายนะครับไปข้อ15คำว่าพนักงานไม่พอพนักงานไม่พอโอ้โหคนเยอะเลยในร้านพนักงานไม่พอใช้คำไหนดีครับ A staff meeting B staff C strict D staff shortageข้อนี้ตอบอะไรดีครับระหว่าง A B C หรือ D ครับตอบมาหน่อยสิสำหรับข้อ15เอาเขาดาวเลยจ้า10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0นะครับพาวาริดนะครับ D-Dog นะครับสิทธิศักดิ์บอก Staff Shortage นะครับ Title D-Dog Arm D-Dog บริษัท D-Dog เช่นเดียวกันนะครับข้อ A เดี๋ยวคำตอบก่อน ลืมคิวข้อ D dog นะครับ staff shortage ก็คืออะไรครับก็คือพนักงานไม่พอนั่นเองนะครับข้อ A staff meeting การประชุมพนักงาน staff เรียงผิด strict ก่อน strictเข้มงวดนะ strict เข้มงวดเป็นคำ adjective และ stuff ตัวนี้แปลว่านะครับข้าวของนั่นเองข้าวของจิปาถะทั้งหลายเรียก stuff นะครับนะ stuff นะ stuff นะกับ staff เสียงยาวนะ stuff เสียงสั้นนะครับโอเควันนี้15ข้อดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างได้เต็มไหม15คะแนนหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเต็มไหมใครเต็มดูมือหน่อยเย้ใครได้เต็มบ้างเอ่ย มีไหม15ข้อเป็นไงบ้างครับแน่นเนาะแน่นเนาะได้อยู่นะนะครับเอาละวันนี้นะครับก็เฮ้ยคุณสิทธิศักดิ์ไม่น่าใช่นะอาจารย์จำได้ว่าตอบได้เยอะอยู่นะเสริมคำศัพท์ได้ด้วยนะครับนะโอเคเอาละครับวันนี้นะครับน่าจะพอหอมปากหอมคอเนาะกับคำศัพท์
15คําและคําลูกๆเพิ่มมากมายและคําเยอะแยะเลยที่นักเรียนช่วยกันตอบนะครับดีมากนะครับวันนี้ต้องแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเจอกับอาจารย์ได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับที่ไหนเอ่ย YouTube นะ YouTube นะครับ AIM Ink Alive นะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับนะ Subscribe ให้อาจารย์ด้วย2นะครับก็ AIM Ink Alive Facebook อันนี้ที่เราเจอกันและสุดท้ายครับ AIM Ink Alive TikTok นะครับคลิปสั้นๆ สอนภาษาอังกฤษสั้นๆติวโจทย์สั้นๆนะครับดูได้ง่ายๆเวลาที่เบื่อๆอยู่นะจ๊ะและใครต้องการสมัครคอร์สเรียนก็เจอกันได้ที่ Facebook อาจารย์ตอบเองทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วได้ภาษาจริงๆครับเอาภาษาไปใช้ต่อยอดได้วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคราวหน้านะครับวันอังคารทุกวันอังคารเวลา 20:00 นนะครับกับตะลุยโจทย์ TOEIC นะครับกับอาจารย์เอมนะครับ TOEIC Quick Quiz กับอาจารย์เอมครับไปแล้วบ๊ายบาย